ที่47บทที่4การอ่านเพื่อความเข้าใจและตีความหมาย Reading for meaning อ่านข้อความแล้วตอบคำถามในข้อที่1 2คุณรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศผลเล็กๆสีแดงอย่างนี้แต่คุณค่าทางโภชนาการนั้นไม่ใช่เล็กๆตามขนาดของผลเลยเพราะในมะเขือเทศแต่ละผลนั้นประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายนอกจากนี้ในมะเขือเทศยังมีสารชนิดหนึ่งซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นสีแดงเลยก็ว่าได้เจ้าสารชนิดนี้เราเรียกกันว่าสารไลโคปินนั่นเอง 1. ข้อใดแสดงว่าก้อยนำความรู้จากเรื่องที่อ่านไปใช้ประโยชน์ 1. ใช้มะเขือเทศเป็นยารักษาโรค 2. ปลูกมะเขือเทศเอาไว้ขาย 3. ปั่นมะเขือเทศเพื่อใช้บำรุงผิว 4.นำมะเขือเทศมาใช้ประกอบอาหาร 2. ควรเลือกรับประทานผลไม้ชนิดใดเพื่อให้ได้สารไลโคปิน 1. แคนตาลูป 2. สับปะรด 3. แตงโม 4. กล้วยอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อที่3ผมจำได้ว่าตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นผมคิดว่าผมก็เป็นเหมือนเด็กๆส่วนใหญ่นะครับคือไม่ชอบทานผักสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าผักธรรมดาก็พอจะทำใจได้แต่ถ้าเป็นผักประเภทมะระหรือผักโขมก็แทบจะบอกลาแล้วร้องไห้เลยทีเดียวแต่พอวันและเวลาผ่านไปทำให้ผมรู้ถึงความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าอาหารจากผักนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิดไว้เสียอีก 3. ผู้เขียนต้องการบอกเรื่องอะไร 1. เด็กไม่ชอบทานผัก 2. ผักมีสารอาหารจำเป็นต่อร่างกาย 3. ผักบางชนิดมีรสขม 4. เมื่ออายุมากขึ้นจึงรู้คุณค่าของผักอ่านข้อความนี้แล้วตอบคำถามข้อที่4ถึง5ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น4. ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวข้างต้น 1. ใช้บ้างเก็บบ้างทุกอย่างต้องวางแผน 2. มีน้อยทนอดไม่ใช้ 3. ไม่มีต้องหยิบยืมผู้อื่นมาใช้ 4. มีมากต้องใช้ให้หมด 5.ข้อใดใช้หลักความพอประมาณในการดำรงชีวิต 1. เสื้อเก่าของพี่ยังดีน้องใช้ต่อ 2. ของลดราคาซื้อหามาเก็บไว้ 3. ของเก่าล้าสมัยอย่าทิ้งแต่นำไปบริจาค 4. อาหารกลางวันกินฟรีกินเต็มที่จะได้ไม่ต้องทิ้งขว้าง 6. เพลงนี้โดนใจจริงๆค่ะจากข้อความคำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด 1. ถึงใจ 2. ถูกใจ 3. พอใจ 4. ชอบใจ